ท่านผู้ชมฮะผลพวงจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวออกมาเป็นระยะนะครับว่าที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะข้าวของราคาแพงพืชผักผลไม้ราคาแพงอย่างล่าสุดที่เชียงรายนะครับเชียงรายเขาบอกว่าข้าวแกงแพงมากหลังจากน้ำลดราคาพุ่งไปจานละ80บาทก็มี90บาทก็มีนะครับแล้วก็100บาทก็มีนะครับไม้กวาดนะก้านมะพร้าวราคา180ถึง200บาทเพราะไม้กวาดนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่คนก็จะไปซื้อหามาทำความสะอาดบ้านนะฮะไม้กวาดก้านมะพร้าวนะฮะอันละ180ถึง200นะครับแรงงานตักทรายก็โขกนะฮะ600บาทนะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกนะครับหลังจากในช่วงนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเมืองนะครับในพื้นที่ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมหนักๆ3หมู่บ้านได้แก่บ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนบ้านเหมืองแดงตำบลแม่สายชาวบ้านตักโคลนทรายออกจากบ้านและรถไถตักดินนะฮะก็ทุกอย่างเป็นไปอย่างชุลมุนวุ่นวายบางถนนตรอกซอกซอยรถไถที่มาช่วยมีไม่เพียงพอชาวบ้านก็ร่วมลงขันว่าจ้างรถมาไถดันตักดินกันเองซึ่งมีราคาแพงกว่าปกติขณะเดียวกันชาวบ้านต้องรีบว่าจ้างคนงานมาขุดตักดินทรายภายในบ้านที่มีความสูง1เมตร2เมตร3เมตรด้วยค่าแรงนะค่าแรงงานไม่ใช่วันละ400ท่านผู้ชมฮะเขาคิดวันละ500ก็มี600ก็มีนะครับหรือจ้างเหมาทีมละ 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อบ้าน1หลังส่วนบ้านที่มีแต่ผู้หญิงและคนแก่ไม่มีเงินจ้างคนมาช่วยขุดทรายก็เรียกร้องให้ทางราชการมาช่วยตักขุดออกไปซึ่งเป็นไปได้ยากเฉพาะบ้านเรือนใน3ชุมชนก็มีมากกว่า 1,000 ครอบครัวแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะช่วยได้หมดทุกหลังคาเรือนคือจะขอให้ทางราชการมาช่วยเนี่ยลำบากนะครับนอกจากนั้นน้ำประปาแม่สายยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้อันนี้หนักเลยนะฮะเพราะเครื่องสูบน้ำเต็มไปด้วยดินโคลนท่อส่งประปาแตกเป็นช่วงๆมีทหารและชาวบ้านมาช่วยกันขุดซ่อมแซมหลายวันแล้วนะครับหลังจากน้ำลดแต่ก็ยังไม่เสร็จครับขณะเดียวกันชาวบ้านก็ต้องประสบปัญหาอาหารการกินแพงขึ้นอีกอย่างที่บอกไปครับโอ้โหข้าวแกงจานละ80ถึง100ไม้กวาดก้านมะพร้าวนะฮะปกตินะอันนึง 4-50 บาทครับขึ้นไปเป็นอันละ180ท่านผู้ชมคิดดูสิฮะโอ้โหไม้กวาดที่จำเป็นเลยนะไม่มีไม้กวาดไม่ได้เลยนั่นน่ะสิฮะไม้กวาดก้านมะพร้าวอ่ะค่าจ้างแรงงานนะฮะโอ้โหขึ้นหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็คือไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับก็ตอนนี้มีมูลนิธิมีองค์กรเอกชนมีบุคคลที่ใจบุญนะเป็นรายบุคคลเลยฮะครับเขาไม่ได้ไปกันเป็นมูลนิธิไปกันเป็นคนๆเป็นทีมก็มีนะครับเอาข้าวกล่องไปแจกกันนะครับก็ตามข่าวนะท่านผู้ชมฮะตามข่าวก็บอกว่าก็มีผู้ที่ไปรับอาหารกล่องนะก็มีชาวเมียนมาสวมรอยไปรับครั้งละ10ถึง20กล่องกว่าจะถึงคิวอื่นๆ อาหารก็หมดแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะฮะก็แม่สายนี่ชาวเมียนมาก็อยู่เยอะชาวเมียนมาก็อยู่เยอะแต่ว่ามันเป็นไปได้เหรอที่ชาวเมียนมาคนหนึ่งไปรับ5กล่อง10กล่องนะฮะผมว่าคนแจกเขาก็คงจะมีโควต้าเขาก็คงจะดูเพื่อให้มันทั่วถึงนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ปรักปรำนะฮะว่ากันไปตามข่าวแต่ก็ต้องขอความเห็นใจจากคนค้าคนขายนะฮะในยามนี้ก็ขอให้เห็นแก่เพื่อนร่วมจังหวัดเพื่อนร่วมเมืองนะฮะแล้วก็เพื่อนร่วมชะตากรรมที่เราทุกข์ยากลำบากมาด้วยกันในยามที่เราต้องช่วยเรายังต้องช่วยกันต่อไปฉะนั้นการขายข้าวของอะไรก็ตามที่มันจำเป็นในยามนี้เนี่ยอย่าขูดรีดกันนักเลยนะฮะเห็นแล้วเศร้าใจนะครับท่านผู้ชมฮะทีมช่างไฟฟ้าอาสาที่แม่สายนะครับก็
ได้ประกาศผ่าน Facebook นะครับวอนให้เจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทที่มาให้เขาซ่อมเนี่ยนะครับโปรดมารับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณกลับไปได้แล้วเพราะว่าซ่อมเสร็จแล้วนี่ครับคุณคนนี้นะฮะเขาโพสต์นะครับอันนี้เป็นช่างไฟฟ้าอาสานะครับโพสต์ Facebook ประชาสัมพันธ์เจ้าของที่ส่งเครื่องใช้ไฟฟ้ามานะฮะให้มารับกลับคืนไปด้วยเดี๋ยวฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่นำเครื่องใช้ไฟฟ้านะมาส่งซ่อมที่ศูนย์บริการนะครับช่างไฟฟ้าอาสาที่วัดพรหมวิหารของเรานะตอนนี้ช่างเราซ่อมเสร็จไปเป็นจำนวนเยอะมากเลยนะครับยังไงดูได้ดูคลิปนี้แล้วก็มารับกันด้วยเนาะเพราะว่าทางน้องเราโทรติดต่อไปแล้วนะครับไม่มีคนรับสายนะครับมันเยอะมากเลยนะครับมารับด้วยเนาะดูนะครับนี่ตู้เย็นนะอันนี้เครื่องซักผ้าอันนี้ตู้เย็นนะครับอันนี้ก็ตู้เย็นตัวใหญ่นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับที่ถ่ายให้ดูนี่คือเสร็จหมดแล้วนะยังไงเห็นเรามารับด้วยนะอันนี้ก็ตู้เย็นครับตู้เย็นนี่ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมีนี่ครับตู้เย็นครับของใครเป็นของใครเห็นเรามารับด้วยนะครับรบกวนช่วยมารับด้วยครับอันนี้เครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าอันนี้เครื่องซักผ้าตัวเล็กนะครับตู้เย็นตัวเล็กนะครับนี่ฮิตาชิและอันนี้เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับนี่ครับยังไงเห็นคลิปนี้แล้วมารับด้วยเนาะอันนี้อีกครับนี่ครับเครื่องซักผ้าครับนี่อันนี้ของอะไรเอ่ยเครื่องซักผ้า LG นะครับอันนี้ Samsung นะครับนี่ครับอันนี้ Samsung อันนี้ตู้แช่นะครับตู้แช่แข็งนะครับนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนของใครเป็นของใครมารับด้วยนะอันนี้เครื่องซักผ้านะครับนี่นี่ก็โหนะครับส่องให้ดูแต่ละชิ้นเลยนะผมรู้เลยที่เอามาซ่อมเนี่ยยังไม่รับกลับเพราะอะไรรู้ไหมรอทำความสะอาดบ้านก่อนบ้านยังไม่เรียบร้อยพอเอากลับไปก็ไม่รู้จะวางตรงไหนนะใช่นี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ยังไงก็เห็นคลิปแล้วก็มารับด้วยนะเทียบเลยช่างไฟฟ้านะอาสานะครับสวัสดีทุกคนแล้วก็มีผู้ใช้ Facebook นะครับส้มตำนงครานโพสต์ Facebook นะครับขออนุญาตแอดมินวันนี้ทางร้านส้มตำนงครานนะครับอยู่ที่แม่สายนะครับจะตำส้มตำนะครับแจกพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับตำส้มตำไก่ย่างใครผ่านมาร้านส้มตำหรืออยากกินส้มตำแวะมารับไปเอาเองได้นะครับเรามีบริการใส่ถุงให้กลับไปกินที่บ้านด้วยดูสิฮะท่านผู้ชมฮะไม่มีไปส่งให้นะครับเริ่ม 11:00 นวันนี้ครับจะตำไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดอยากแซบกันมาแซบกันได้เลยนะแจกแบบสบายๆเป็นกันเองไม่ถามมากแจกอย่างเดียวจนกว่าของจะหมดนะครับพิกัดร้านนี่อยู่ตรงข้ามเทศบาลแม่สายส้มตำนงครานเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมฮะในยามปกติก็ทำมาหากินกันขายกันแต่ในยามที่เดือดร้อนกันนะฮะก็ช่วยกันตำส้มตำแจกวันนี้นะฮะเห็นไหมฮะต้องอย่างนี้นี่ให้ดูเจ้าของนะใบหน้างดงามใจก็ยังงดงามด้วยนะฮะครับผิดกับอันนี้ท่านผู้ชมว่าFacebook ของคุณวรินพรนะครับเขาโพสต์ข้อความบ้านเราก็น้ำท่วมอยู่ชุมชนเทิดพระเกียรติในเมืองเชียงรายเราถามคนที่เขารับจ้างล้างบ้านนะเราถามคนที่เขารับจ้างว่าคิดเท่าไหร่เขาเสนอมาราคา 70,000 บาทเราแช่ไม่เชื่อหูตัวเองคนเมืองด้วยกันเดือดร้อนเหมือนกันยังคิดแสวงหากำไรบนความทุกข์ยากของพี่น้องเชียงรายไม่น่านักไม่น่ารักเลยทั้งที่บ้านเราคือเละน้อยมากเมื่อเทียบกับบ้านอื่นๆเขาก็ลงภาพให้ดูด้วยบ้านไม่มีคนอยู่4ห้องนะฮะแต่ละห้องก็ไม่มีข้าวของซับซ้อนอะไรส่วนอีกห้องมีน้องอยู่เขาก็ช่วยกันทำความสะอาดกันบ้างแล้วนี่แหละนะใจคนโอ้โหพอโพสต์ไปคนเข้ามาแสดงความเห็นท่านผู้ชมครับบอกราคาแรงมากบางคนบอกถ้าแถวแม่สายประมาณ 7,000 ถึง 9,000 แต่ 70,000 นี่แรงเกินไปครับแม่สายหนักกว่านี้ยังบอกถึงเลยครับหน้าเลือดเกินนี่ 70,000 นี่โคตรจะไม่คุ้มที่จะจ่ายเลยครับบางคนบอกที่บ้านจ้างมาพอดีของเยอะมากแล้วมันหลายในที่เดียวมันเยอะในที่เดียวกันเขาเลยเหมา 3,500 นะมากัน10คนบางคนก็แนะนำว่ามีอาสาสมัครจากมูลที่กระจกเงาเขาจะล้างให้ฟรีแต่ก็ต้องรอคิวหน่อย
โอ้โห70,000ท่านผู้ชมฮะล้างบ้าน70,000ราคาแรงมากดีนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับเพจชุมชนคนแม่สายเขาโพสต์ภาพบ้านเรือนของประชาชนหลังจากเจอน้ำท่วมขอความช่วยเหลือไม้ลุงขนซอย4/1ไม้ลุงขนซอย4/1ยังเข้าไปเอารถกับข้าวของในบ้านที่จมโคลนออกมาไม่ได้ เพราะซอยเข้าบ้านสภาพเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ระบุออกมาด้วยนะฮะว่าปากซอยไม้ลุงขน4/1ต้องรอการบูรณาการจากทหารแล้วครับหนักหน่วงเหลือเกินกำแพงบ้านถล่มบังปากซอยหมดจะทำอะไรก็ไม่ได้เลยอันนี้ท่านผู้ชมครับดูปากซอยบ้านเขาเป็นแบบนี้นี่นะฮะในเพจชุมชนคนแม่สายยังโพสต์เกี่ยวกับการช่วยเหลือของประชาชนในการฟื้นฟูอำเภอแม่สายหลังน้ำลดนะครับว่ากำลังมีการส่งรถแบ็คโฮ2 คันไปช่วยพี่น้องที่เชียงรายนี่นะฮะจากลพบุรีแล้วก็สระบุรีนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยบ้านไม้ลุงขนซอย4/1โอ้โหเข้าบ้านเข้าซอยยังไม่ได้เลยใช่ใช่สภาพมันเละเทะไปหมดนะใช่คือน้ำไปแล้วแต่ว่าสิ่งของที่น้ำพามาเนี่ยมันตกอยู่เยอะแยะขอนไม้เศษไม้นะฮะโหอะไรต่อมิอะไรนี่แม่ถ้าทางการไม่ช่วยเนี่ยลำบากจริงๆนะยังไงก็ต้องพึ่งทางการนะฮะต้องเข้าไปช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะฮะเท่าที่จะช่วยได้ก็หนักหนาสาหัสฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ